การเมืองไทยก็ยังเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนหลายๆสำนักทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่รับทราบผลการเลือกตั้งว่าพรรคก้าวไกลได้คะแนนมากที่สุดจากทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อขณะนี้สายตาก็จับจ้องไปที่การตั้งรัฐบาลวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาระบุแสดงความยินดีกับพรรคที่ได้รับชัยชนะนะคะขณะที่เมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กล่าวขอบคุณต่อประชาชนที่สนับสนุนค่ะวันใหม่ของประเทศไทยได้มาถึงแล้วประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็ได้รวมตัวกันเพื่อรอฟังการกล่าวขอบคุณของหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์ย้ำว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะไม่นานครับเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่ชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับโดยการจัดตั้งรัฐบาลก็เตรียมที่จะจัดตั้งร่วมกับพรรคฝ่ายค้านเดิมประกอบด้วยพรรคก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยและพรรคเป็นธรรมนะคะซึ่งรวมแล้วก็น่าจะได้เสียงรวมกันทั้งหมด310เสียงค่ะเป็นท่าทีที่แสดงความมั่นใจของหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับการที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อีกด้านค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะและได้กล่าวแสดงความยินดีกับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและย้ำถึงความสำคัญของสถาบันในสังคมไทยค่ะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกพรรคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนจากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะครับของการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแย้งร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัยทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและอนาคตของคนไทยทุกคนตลอดไป